ขณะนี้ผมอยู่กับคุณชาวเรศจารุบุญอดีตเพชฌฆาตจากเรือนจำกลางบางขวางคุณชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างกีตาร์กับปืนจากคุกบางขวางไปคุกเลยเหรอบุคคลนี้เคยประหารชีวิตคนมาแล้วถึง55รายเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะเพชฌฆาตคนสุดท้ายชะตาชีวิตของพ่อหนุ่มคนนี้ต้องอยู่กับความตายแน่นอนแต่ระบบมันก็เกิดความผิดพลาดได้ผมไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์ตื่นเต้นละสิเขาเป็นจะฆ่าคนใหม่อีดวงมันไม่เป็นอีดวงไม่ได้ทำพวกมึงฆ่ามันทำไมคุณมาทำหน้าที่ของคุณนะคะฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันเจ้าเล่ห์ครับเจ้าเล่ห์เราอยากให้ติดตามผมเป็นเพชฌฆาตไม่ใช่ฆาตกร